เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยมาดูที่โจทย์ข้อ2ข้อ2ชายคนหนึ่งถือของมวล10กิโลกรัมนั่งอยู่บนรถบรรทุกซึ่งแล่นไปบนถนนราบได้ระยะทาง50เมตรชายคนนี้จะทำงานเท่าใดข้อนี้ก็ทำงานเหมือนเดิมนะครับนั่งอยู่บนรถบรรทุกแล้วก็ชายคนเนี่ยเขาถือของมวล10กิโลกรัมอยู่โดยที่ชายคนเนี่ยนั่งไปบนรถบรรทุกซึ่งแล่นไปบนถนนราบก็คือระยะทางจะไปอย่างนี้ใช่ไหมเป็นระยะทาง50เมตรแรงที่เขาก็ต้องออกแรงดึงวัตถุขึ้นใช่ไหมก็คือแรงที่เขาออกเป็นเท่ากับ mg ทีนี้สูตรของงานเหมือนเดิมเลย w เท่ากับ fs cos theta เมื่อ theta เป็นมุมระหว่าง f กับ s ทายค่า f ลงไปก็คือเท่ากับ mg ใช่ไหมเท่ากับ10กิโลกรัมคูณ g ก็คือ10อันนี้เป็น f s คือ50เมตร cos theta เนี่ยมันคือมุมระหว่าง f กับ sซึ่งมันตั้งฉากกันก็คือคอส90องศาแต่คอส90องศาเนี่ยมันเท่ากับ0พอ0คูณอะไรก็ตามก็จะได้0ไปด้วยนะครับก็แสดงว่า W เท่ากับ0จูลหรือว่างานที่ชายคนนี้ทำจะเท่ากับ0จูลพูดง่ายๆก็คือไม่เกิดงานนั่นเองทีเนี้ยโจทย์ข้อเนี้ยก็เหมือนเดิมเลยคือมันก็แค่เช็คคอนเซปต์ของเราว่าเรารู้หรือเปล่าว่าถ้าเกิดมันตั้งฉากกันระหว่าง f กับ s มันจะไม่เกิดงานนะครับข้อนี้ก็ไม่ยากก็แทนไปตรงๆเลย fs cos theta cos 90ได้0ก็ตอบ0จูลได้เลยเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ4บวก2เป็น 6n ส่วนด้วย2กำลัง 3n ถ้าหารกันล่ะเมื่อกี้คูณกันหารกินใช่ไหมล่ะ